วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารคดีชุดพิเศษเจ้าสุภานุวงศ์นักสู้แห่งลุ่มน้ำของนะครับวันนี้เราจะเสนอในตอนที่มีชื่อว่าพลัดถิ่นในแผ่นดินไทยจิมทอมสันซึ่งเคยเป็นอดีตราชาไหมไทยนะครับเป็นบุคคลร่วมสมัยกับเจ้าสุภานุวงศ์ในยุคนั้นมีส่วนร่วมในการกู้เอกราชและประสานงานจนทำให้มีคนตั้งคำถามว่าท่านเป็น CIA หรือไม่ลาวในยุคนั้นเริ่มแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับคือแนวลาวรักชาติและลาวฝ่ายขวาแต่ในที่สุดแล้วเจ้าสุภานุวงศ์ก็ถูกจับเข้าคุกคนเข่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมอยู่ระยะหนึ่งเจ้าสุภานุวงศ์เดินทางเข้าบางกอกพร้อมฉายาเจ้าเวียงคำเพื่อรักษาตัวเพิ่มเติมและศัลยแพทย์ชาวไทยฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลท่านในขณะนั้นคือนายแพทย์บรรจงกรลักษณ์อาจารย์ครับเจ้าสุภานุวงศ์น่ะเคยมาบางกอกนะมาอยู่ที่ไหนอะคะคือท่านเคยมาอยู่ที่ซอยสาทร7สมัยก่อนเรียกว่าซอยเทียนเซียนของคนในตระกูลสิทธิสารีบุตรซึ่งเป็นคนในตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ของล้านช้างตระกูลนี้เนี่ยมาจากเจ้าสิทธิสารผู้ครองทองเวียงจันทร์มาก่อนแล้วก็ผู้ดูแลของเจ้าสุภานุวงศ์ขณะนั้นก็คือคุณประสิทธิสารีบุตรชาวอเมริกันอีกผู้หนึ่งที่เข้ามามีส่วนในการกอบกู้เอกราชคือในจิมทอมสันบุคคลผู้นี้เป็นเจ้าหน้าที่ OSS นายทอมสันเห็นอกเห็นใจขบวนการกู้ชาติของชาวเวียดนามและชาวลาวโดยติดต่อประสานงานกับนายสแตนตันเอกอัครทูตอเมริกันประจำประเทศไทยคนแรกหลังสงครามให้เจ้าเพชรชลาและเจ้าสุภานุวงศ์เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฝ่ายลาวขอให้อเมริกาสนับสนุนขบวนการกู้ชาติแต่ท่าทีอเมริกาไม่แจ่มชัดสำหรับตัวนายทอมสันผู้ได้รับความสำเร็จโด่งดังในฐานะราชาไหมไทยเนื่องจากมีความสนิทสนมกับนายเตียงสิริขันจึงได้ร่วมกันตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อศึกษาการเลี้ยงและการทอผ้าไหมจนพัฒนาสู่ความสำเร็จเมื่อ OSS ยุบไปเกิดเป็น CIA นายทอมสันจะทำงานให้ CIA หรือไม่ไม่มีการยืนยันแต่ถ้าท่านเข้าร่วมก็น่าจะเป็น CIA สายพิราบเพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาแสดงถึงการสนับสนุนขบวนการผู้อิสรภาพเวียดนามและลาวอย่างเด่นชัดได้ข่าวว่าในจิมทอมสันเนี่ยหายสาบสูญไปในตอนนั้นใช่ไหมคะครับในช่วงสงครามประชาชนระหว่างเวียดนามและอเมริกาเนี่ยในราวปีคริสตศักราช1960หรือตรงกับพุทธศักราช2503เนี่ยจิมทอมสันเนี่ยได้หายสาบสูญเข้าไปในชายป่าแห่งหนึ่งที่ประเทศมาเลเซียตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ต่อมาฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลลาวพลัดถิ่นในไทยให้กลับลาวโดยสัญญาจะมอบเอกราชให้และไม่เอาโทษพร้อมทั้งจะได้รับเงินเดือนตกเบิกคืนทั้งหมดวันที่25ตุลาคมคริสต์ศักราช1948หรือพุทธศักราช2491พญาคำเมาประกาศล้มเลิกรัฐบาลพลัดถิ่นและกองกำลังลาวอิสระนำพาผู้คนในคณะรัฐบาลกลับคืนสู่เวียงจันทร์ไปร่วมมือกับฝรั่งเศสแต่เจ้าสุภานุวงศ์และท่านสิงคโปร์คัดค้านอย่างหนักเพราะเห็นว่าเป็นเล่ห์กลของฝรั่งเศสที่ลวงให้ลาวตกอยู่ในสภาพเมืองขึ้นรูปแบบใหม่หลังจากนั้นเจ้าสุภานุวงศ์ได้กลับคืนสู่ลาวจากเขตจังหวัดบึงกาฬข้ามโขงด้วยเรือไม้ลำน้อยไปยังบริเวณบุงกวางแขวงบริคำไซผ่านเมืองคำเลิศแขวงเชียงขวางข้ามชายแดนลาวเวียดนามไปสู่ฐานที่มั่นของกองกำลังเวียดมินทางตอนเหนือและได้พบกับโฮจิมินห์ที่เขตเวียดบักทางตอนเหนือของเวียดนามอ
จารย์คะประสิทธิ์สารีบุตรเนี่ยเขาร่วมขบวนการกู้ชาติของลาวด้วยหรือเปล่าอ่ะครับอยู่ในขบวนการเดียวกับเจ้าสุภานุวงศ์ได้ร่วมทางเดินไปกับเจ้าสุภานุวงศ์เพื่อกลับไปที่ประเทศลาวแต่เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยก็เลยขอตัวกลับมายังบางกอกก่อนแล้วประสิทธิ์สารีบุตรนี่นะคะเขามีความสัมพันธ์กับลาวมากน้อยขนาดไหนครับคุณประสิทธิ์เนี่ยมีภรรยาชื่อคุณตุไลจากสกุลบุญนาค มีบุตรธิดาด้วยกันเนี่ย3คนธิดาของคุณประสิทธิ์ที่ชื่อว่าคุณสาลิกาเนี่ยได้สมรสกับโอรสของเจ้าสุวรรณภูมาที่ชื่อว่าเจ้าปัญญาเครือญาติกันหมดเลยครับเจ้าสุวรรณภูมาเนี่ยเป็นพี่ของเสด็จสุภานุวงศ์อีกทีนึงค่ะไปเดี๋ยวเราต้องไปกันต่อนะเขตที่มั่นหัวพันระหว่างเดินทางไปฐานที่มั่นเขตปลดปล่อยหัวพันบนเส้นทางหมายเลขหนึ่งธรรมชาติในประเทศลาวยังคงงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้มีเมืองเล็กๆซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาหลายแห่งอาทิเมืองคำหัวเมืองก่อนที่จะถึงซำเหนือวิถีชีวิตของคนลาวกับสายน้ำแยกกันไม่ออกทำเลที่ตั้งของเมืองแต่ละเมืองจะอยู่ริมน้ำเสมอและมีวิถีที่ผูกพันกับสายน้ำเช่นเดียวกับคนไทยเส้นทางหมายเลขหนึ่งทอดตัวผ่านเมืองคำและหัวเมืองทำให้เห็นชีวิตของคนลาวในตลาดกลางเมืองที่เป็นไปอย่างไม่เร่งร้อนมีของป่าและปลาจากลำน้ำมาปิ้งขายกันริมทางผลหมากรากไม้ที่พอหาได้ในท้องถิ่นนำมาแลกเปลี่ยนกันพ่อค้าจากต่างเมืองนำเสื้อผ้าที่มีสีสันมาขายให้กับชาวบ้านเด็กๆนั่งรับประทานอาหารกันข้างๆเตาไฟเพื่อให้ได้ไออุ่นยามหนาวบรรยากาศในแต่ละเมืองไม่แตกต่างกันมากนักปลายเดือนธันวาคมคริสต์ศักราช1949หรือพุทธศักราช2492หลังจากเดินทางรอนแรมบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยผ่านดินแดนลาวตัดเข้าเวียดนามเจ้าสุภานุวงศ์ได้มาถึงฐานที่มั่นจังหวัดเหงียอานในเวียดนามณที่นั่นท่านได้พบกับสหายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานคณะกรรมการลาวต่อต้านเขตภาคตะวันออกและภาคกลางสหายหนูฮักเป็นชาวลาวเกิดที่มุกดาหารรวบรวมจัดตั้งชาวลาวในสวรรณเขตต่อสู้เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสมาช้านานในปีคริสต์ศักราช1992หรือพุทธศักราช2535สหายหนูฮักภูมิสวรรค์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศเมื่อครบวาระแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของพรรคจวบจนกระทั่งท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่9กันยายนคริสต์ศักราช2008หรือพุทธศักราช2551เส้นทางที่ไปยังฐานที่มั่นเขตปลดปล่อยเดินทางด้วยความยากลำบากบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบทัศนวิสัยในการมองเห็นจากในรถไม่เกิน5เมตรในบางจุดของการเดินทางจะพบกับความสวยงามของธรรมชาติในลาวได้จากสองข้างทางเมฆหนาทึบโรยตัวอยู่บนยอดเขาผนวกกับความเย็นของอากาศที่อุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสดอกนางพญาเสือโคร่งบานสวยอยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้ที่หัวพันบรรยากาศป่าเขารกชัดที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยอันตรายของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในอดีตทีมงานนั่งรถกันไปด้วยความเงียบแทบไม่มีการพูดคุยกันโดยมีเป้าหมายที่หัวพันแขวงชายแดนลาวเวียดนามฐานที่มั่นของเจ้าสุภานุวงศ์
จ้าสุภานุวงศ์ยังได้พบกับสหายศรีชนะศรีสารแกนนำผู้รับผิดชอบด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เคยมาทำงานกับกรมศิลปากรโดยหลวงวิจิตรวาทการเป็นผู้นำพามาจากนครพนมและเรียนวิชาดนตรีไทยดีระนาดกับอาจารย์มนตรีตราโมทสหายศรีชนะทำงานด้านแถลงข่าวให้กับแนวลาวรักชาติเคยถูกจับกุมพร้อมเจ้าสุภานุวงศ์และได้ร่วมแห่คุกออกมาอย่างปลอดภัยภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีดูแลงานด้านวัฒนธรรมและแถลงข่าวนอกจากมีความรอบรู้ด้านทฤษฎีมาร์กเลนินท่านยังมีความสุนทรีอารมณ์ศิลปินจึงแต่งเพลงเชิดชูอุดมการณ์อภิวัตและรับใช้ประชาชนไว้หลายเพลงหนึ่งในบทเพลงที่มีชื่อเสียงและขับร้องกันทั่วไปคือเพลงเย็นสบายชาวนาการเดินทางไปฐานที่มั่นหัวพันเป็นเส้นทางที่แคบคดรถเลี้ยวไปตามไหล่เขาขอให้รถสวนกันได้และระหว่างทางพบหมู่บ้านมงหรือลาวสูงอยู่เป็นระยะลักษณะบ้านเป็นกระท่อมเล็กๆหลังคามุงจากก่อนที่จะเข้าสู่เมืองเวียงทองซึ่งเป็นทางผ่านไปหัวพันระหว่างทางมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติพอให้เป็นจุดแวะพักได้และเป็นเส้นทางเดียวกันกับเจ้าสุภานุวงศ์เดินทางในสมัยนั้นทานน้ำร้อนไหลรินเป็นสายลงสู่เบื้องล่างและมีไอกลุ่นของความร้อนโรยตัวอยู่ทั่วป่าเป็นบรรยากาศของป่าเขาที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเมื่อเดินย้อนตามทานน้ำร้อนขึ้นไปจะเห็นเป็นทานเล็กๆแคบๆมีไอของความร้อนเป็นเส้นสายตลอดแนวลำธารและลึกเข้าไปในป่าต้นน้ำวันที่20มกราคมคริสต์ศักราช1949หรือพุทธศักราช2492ได้มีการประชุมใหญ่ประกอบด้วยชาวพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนำโดยสหายไกรสอนพรหมวิหารคนหนุ่มสาวชาวลาวแขวงหัวพันและพงสาลีกองกำลังภายใต้บังคับบัญชาของสหายไกรสอนคือกองกำลังราชวงศ์คณะผู้แทน17บ้านจากฐานที่มั่นชาวเผ่าต่างๆได้ประชุมกันที่บ้านกอวานเมืองเฉียงคอและท่านไกรสอนพรหมวิหารได้แถลงจัดตั้งกองทัพลาวอิสระขึ้นอย่างเป็นทางการและก็ได้ถือเอาวันที่20มกราคมเป็นวันกำเนิดกองทัพประชาชนลาวองค์ประกอบสำคัญในการอภิวัตลาวได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วคือมีพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนมีแนวลาวอิสระอันเป็นแนวร่วมชาวลาวทั่วประเทศทั่วทุกชนเผ่าและมีกองกำลังติดอาวุธจัดตั้งขึ้นเป็นกองทัพประชาชนและความสำเร็จก้าวที่สำคัญที่สุดของการปลดปล่อยประเทศได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์ได้ร่วมงานกับท่านไกรสอนในเขตที่มั่นแหวงหัวพันอาจารย์คะฐานที่มั่นหัวพันเนี่ยเหมือนเคยได้ยินนะคะอาจารย์ฐานที่มั่นหัวพันเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของเวียงจันทร์ครับอยู่ในแขวงหัวพันแล้วก็จะมีเมืองซำเหนือแล้วก็เลยขึ้นไปทางเมืองเชียงขวางเวียงชัยอยู่ด้านบนครับอาจารย์แน่ใจหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยมันสามารถต้มไข่ได้อ๋อต้มได้ครับอุณหภูมิมันสูงพอที่จะต้มได้ตอนนี้ก็สุกพอทานได้ละอ
นับตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1950หรือพุทธศักราช2493เป็นต้นมาฝ่ายกู้ชาติจะตั้งพรรคนำการปฏิวัติคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแนวลาวอิสระและใช้ชื่อใหม่ว่าแนวลาวรักชาติอันเป็นองค์กรแนวร่วมของประชาชนอันกว้างใหญ่กองกำลังประเทศลาวซึ่งเป็นกองกำลังสู้รบและขยายออกเป็นกองทัพประชาชนลาวในเวลานั้นผู้ดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสพ่ายแพ้เกือบทุกสมรภูมิรบและชัยชนะเด็ดขาดเมื่อเวียดนามเข้าถล่มค่ายเดียนเบียนฟูในปีคริสต์ศักราช1954หรือพุทธศักราช2497ส่งผลให้การเจรจาที่เจนีวาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปัญหาของลาวได้ถูกหยิบยกเข้าสู่โต๊ะเจรจาเช่นกันเพราะพอปีพศ54เนี่ยมันกำลังหักสาบส่วนลงไหลแล้วขึ้นไปเต่าโฮมอยู่สองแขวงหัวพันในฟองซลีและมีพนักงานจำนวนนึงเคลื่อนไหวอยู่เขตศัตรูลี้ลับเลยบ่ให้ศัตรูเพราะสัญญาเสนอว่ากำลังแนวเราหักสาบหรือกำลังหักสาบหรือกำลังปฏิวัติต้องได้ถอนหนีขึ้นเมืออยู่สองแขวงแต่มีพนักงานจำนวนหนึ่งเพิ่นซับซ้อนให้เคลื่อนไหวอยู่เขตศัตรูลี้ลับก่อสร้างพื้นฐานขยายพื้นฐานอยู่เวียงจันทน์หรืออยู่แขวงอื่นๆก็มีแต่สำหรับข้าพเจ้านี่เพิ่นซับซ้อนให้อยู่เป็นพนักงานลี้ลับอยู่เขตศัตรูอยู่เวียงจันทน์ฝรั่งเศสยินยอมมอบเอกราชให้ลาวแต่ก็เป็นลาวฝ่ายที่รับใช้ฝรั่งเศสตั้งรัฐบาลที่เวียงจันทน์โดยมีอเมริกาเริ่มเข้ามามีบทบาทและแทรกแซงกิจการภายในแทนฝรั่งเศสทำให้การเจรจายืดเยื้อถึง3ปีและในที่สุดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนคริสต์ศักราช1957หรือพุทธศักราช2500รัฐบาลผสมเพื่อความปรองดองถูกจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกมีเจ้าสุวรรณภูมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีป้องกันประเทศท่านสุภานุวงศ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแผนการก่อสร้างท่านภูมีวงวิจิตเป็นรัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาการและแถลงข่าวและท่านผุยชนะนิกรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเดือน1557เส้นสัญญากันห่วมลาวสองฝ่ายเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาในลาวหักซาดหรือกำลังปฏิวัติอยู่แขวงหัวพันอยู่ฟองซลีซึ่งไปเต้าโฮมกับเขาโมโฮมมาโฮมเป็นลาวอันหนึ่งอันเดียวกันมาในสำหรับพวกเพิ่นที่ไปเต้าโฮมอยู่สองแขวงมันก็มีบัญชีเนี่ยเนาะประสานสมทบกับฝ่ายเวียงจันทน์ฝ่ายแนวลาวหักศาสตร์ฝ่ายปฏิวัติมีบัญชีเบิดผู้ขึ้นไปเกือบไปเต้าโฮมอยู่สองแขวงวันนี้เวลาเข้ามาโฮมเราก็มีบัญชีตามนั้นแหละแต่ว่าสำหรับพนักงานผู้ที่ลี้ลับอยู่เขตศัตรูไม่มีบัญชีไม่มีบัญชีเด้คันว่าเลยเป็นเวลานั้นนะคนเป็นคนผิดกฎหมายก็แม่นแล้วคนนอกกฎหมายเจ้ามหาอุปราชเพชรลาศอดีตผู้นำกระบวนการกู้ชาติลาวถูกเจ้ามหาชีวิตถอดออกจากตำแหน่งและลี้ภัยอยู่ในเมืองไทยร่วม10ปีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นคือหลวงเฉวงศักดิ์สงครามหรือพันเอกช่วงเฉวงศักดิ์สงครามถวายการต้อนรับและมีสุภาพสตรีม่ายมีชื่อว่าคุณอภินพรยงใจยุทธก็เข้ามาถวายการต้อนรับและได้เป็นชายาคนสุดท้ายของเจ้าเพชรลาศมอมอภินพรมีศักดิ์เป็นอาของพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่แห่งกองทัพไทยเมื่อเจ้าเพชรลาศได้รับนิรโทษกลับคืนสู่อิสริยยศกลับลาวในวันที่22มีนาคมคริสต์ศักราช1957
หรือพุทธศักราช 2,500 ได้เสด็จไปเยี่ยมเจ้าสุภานุวงศ์ที่เมืองสำเหนือแขวงหัวพันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเจ้าเพชรล่าต้องมาสิ้นชีพิตักใสในวันที่15ตุลาคมคริสต์ศักราช 1,959 หรือพุทธศักราช 2,502 และยังเป็นข้อกังขาของชาวลาวจนถึงทุกวันนี้แต่อีก14วันให้หลังเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ก็เสด็จสวรรคตท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ร้อนแรงและเจ้าศรีสว่างวัฒนาได้ขึ้นครองราชเป็นเจ้ามหาชีวิตต่อมาตอนนั้นรัฐบาลผสมลาวเนี่ยแตกเป็น2ฝ่ายใช่มั้ยคะอาจารย์ครับตอนนั้นรัฐบาลผสมลาวเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงก็ฝ่ายเจ้าสุวรรณภูมาอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายท่านผุยชนะนิกรกับท่านกระต่ายดอนสะโสฤทธิ์แล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีการต่อสู้กันภายในปรากฏว่าฝ่ายท่านผุยชนะก็ขับไล่ฝ่ายเจ้าสุวรรณภูมาเนี่ยออกจากรัฐบาลไปอ๋ออย่างนั้นท่านผุยชนะนิกรก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีลาวคนแรกใช่ไหมคะครับตอนนั้นท่านผุยชนะนิกรก็เลยได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าแนวการร่วมกันเนี่ยมันก็รวมกันลำบากเพราะว่าไม่มีฝ่ายแนวลาวรักชาติก็จะออกมาเป็นทางฝ่ายขวาอย่างเด่นชัดขึ้นเท่านั้นเองข้าวเหนียวพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมโอเคนี่ไข่ต้มโอ้โหอย่างร้อนค่ะอาจารย์ลองดูก่อนทหารสองกองพันของกลุ่มแนวลาวรักชาติกองพันที่หนึ่งได้แอบลัดเลาะตะเข็บรอยต่อแขวงหลวงพระบางเข้าสู่แขวงพงสาลีเขตปลดปล่อยได้อย่างปลอดภัยและกองพันที่2ด้วยความช่วยเหลือของท่านภูมีวงศ์วิจิตรที่มีบ้านอยู่ที่แขวงเชียงขวางและได้รับการดูแลจากกองหลอนประจำหมู่บ้านไข่ต้มยังร้อนอยู่เลยค่ะอาจารย์โอ้ก็น้ำมันร้อนเนี่ยฮะอร่อยด้วยไข่ต้มกับข้าวเหนียวกลางป่าอย่างเงี้ยนะกองหลอนเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์กองหลอนเนี่ยก็คือทหารบ้านก็คือประชาชนธรรมดาเนี่ยนะที่เขาฝึกขึ้นมาเพื่อที่จะอยู่ในสงครามประชาชนในยุคนั้นแต่ไม่ได้เป็นทหารประจำการแต่จะมีภาระหรือธุระในกิจการสงครามเช่นกันค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะคะคือที่ไหนแล้วเราจะไปที่ไหนต่อคะอาจารย์ที่นี่คือบ่อน้ำร้อนระหว่างทางที่เราจะไปสำเหนือ เดี๋ยวเราจะไปเขตปลดปล่อยอีกเขตนึงที่สำเหนือที่นั่นก็จะมีเมืองสำเหนือเมืองเวียงชัยสวยครับพร้อมหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมหรือยังเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปนะเราทานไข่ต้มก่อนเนาะผุยชนะนิกรออกคำสั่งให้ตำรวจเวียงจันทร์ล้อมบ้านพักของแนวลาวรักชาติรวมทั้งที่พักของเจ้าสุภานุวงศ์ตำบลป่าสักห่างแม่น้ำโขง300เมตรตรงข้ามอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายและในที่สุดก็จับกุมเจ้าสุภานุวงศ์และสหายรวมทั้งสิ้น16คนเข้าคุกโคนเพ่งเมื่อวันที่28กรกฎาคม1959วิทยุเวียงจันทร์ออกข่าวว่ารัฐบาลมีคำสั่งจับเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์และบรรดาผู้นำของแนวลาวหักศาสตร์คุ้มขังสำหรับท่านไกรสอนสามารถหลบหนีไปได้ไม่ว่าเดินทางไปเยี่ยมน้องสาวคือนางสวรรค์ทองพรหมวิหารผู้เป็นภรรยาของนายยุทธหนุนพักดีปลัดจังหวัดหนองคายในขณะนั้นเธอ
การเดินทางติดตามภารกิจเจ้าสุภานุวงศ์ของทีมงานเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับเมื่อเจ้าสุภานุวงศ์ถูกจับติดคุกคอกม้าที่โพนเข่งเป็นเวลา300วันและวางแผนที่จะแหกคุกหรือที่เรียกว่าต้นคุกในภาษาลาวเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับในตอนที่มีชื่อว่าแหกคุกที่โพนเข่งในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับWhat?